เรื่องของสภาพอากาศนะครับนอกจากพื้นที่ต่างๆทั่วกรุงเทพนะครับจะประสบกับพายุฝนพายุร้อนแล้วนะครับแต่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเองเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนโปรยปรายลงมานะครับทำให้ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยหลายพื้นที่บอกว่าอากาศดีขึ้นได้สัมผัสกับลมเย็นๆมาปะทะบ้างในช่วงเช้าๆแต่แบบนี้เราจะยังจะคงเจอสภาพแบบนี้หรือว่าจะต้องกลับมาร้อนระอุอีก 43-44 องศาเซลเซียสอีกนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามคำตอบนะครับจากทางด้านของท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่านภูเวียงประคมินนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านภูเวียงครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านและผู้ฟังทุกท่านด้วยครับผมครับท่านครับหลังจากนี้ทิศทางสภาพอากาศจะเป็นยังไงบ้างครับท่านจะดีขึ้นหรือว่าจะกลับมาร้อน 43-44 องศาเหมือนที่เราเจอก่อนหน้านี้อีกครับท่านครับดีขึ้นครับผมดีขึ้นนะฮะน่าจะดีขึ้นแล้วนะฮะใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย43-44 อะไรต่างๆสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็มีสาเหตุหนึ่งก็คือไม่มีฝนตกนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นการจากการร้อนต่อเนื่องสะสมขึ้นมาเรื่อยๆแต่พอเมื่อคืนนี้เข้ามามันก็มีฝนลงมาทำให้ลักษณะอากาศนี้คลี่คลายลงไปเยอะทีเดียวนะครับฝนที่ลงมาเมื่อคืนนี้นอกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับแล้วก็ปรากฏว่าเคลื่อนเข้ามาทางภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งภาคเหนือบางส่วนด้วยทำให้ภาพรวมของประเทศไทยในวันนี้นั้นสภาพของอุณหภูมินั้นลดลงนะครับเพราะฉะนั้นตอบง่ายๆว่าโอกาสที่จะกลับไป 43-44 ภายในเดือนนี้เนี่ยคงไม่มีแล้วนะครับคงไม่มีแล้วแล้วก็สถานการณ์น่าจะดีขึ้นแล้วอย่างนี้เราจะมีฝนตกอีกไหมคะในช่วงระยะใกล้ๆนี้นะคะมีครับผมค่ะนะฮะหลังจากวันนี้ไปแล้วสักประมาณ 2-3 วันข้างหน้าน่าจะเป็น 26-27-28 เนี่ยฝนจะกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น27ที่ก่อนหน้านี้มีการประเมินว่าพระอาทิตย์จะตั้งฉากน่าจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดนะครับเราจะยังเจอสภาพที่ร้อนที่สุดแบบนั้นอีกหรือไม่หรือว่าน่าจะมีฝนมาช่วยเบาบางความร้อนตรงนี้ได้ครับไม่มีแล้วล่ะไม่ร้อนที่สุดด้วยนะครับค่ะการร้อนที่สุดทีนี้มันผมประเมินดูสถานการณ์แล้วมันผ่านไปแล้วจริงๆแล้วช่วงประมาณวันที่20นั่นแหละ20 21ในช่วงนั้นน่ะร้อนมากนะครับแต่27เนี่ยมันพระอาทิตย์ตั้งฉากตรงกรุงเทพมหานครเนี่ยอันนี้จริงแท้แน่นอนนะครับเพราะมันเป็นแนวการโคจรของดวงอาทิตย์เป็นวันที่เวลาเที่ยงวันเนี่ยพระอาทิตย์จะมาอยู่ตรงหัวคนกรุงเทพนะครับแต่พอ28นี่ไม่ใช่แล้วนะมันต้องไปตรงหัวตรงศีรษะของคนที่อยู่สูงขึ้นไปอย่างเช่นสระบุรีหรืออยุธยาไปแล้วนะอันนั้นไม่ได้เป็นลักษณะอากาศนี้แล้วแล้วก็เรามองว่าใน27เนี่ยฝนมันจะลงฝนตกนี่จะร้อนได้ยังไงจริงไหมครับไม่ใช่ครับครับผมก็แสดงว่าเรื่องของสภาพอากาศตอนนี้ใครหลายคนบอกโอ้โหที่ผ่านมานี่ต้องใช้คำว่าร้อนตับแลบนี่คือตอนนี้ดีขึ้นแล้วสภาพอากาศดีขึ้นแล้วแต่ว่าบางทียังมีเรื่องของความเข้าใจผิดในโลกออนไลน์ด้วยค่ะอย่างคำว่าพายุสุริยะเนี่ยค่ะหรือว่าความร้อนที่เป็นคลื่นความร้อนจริงๆไอ้คำว่าพายุสุริยะหรือว่าไอ้คลื่นความร้อนเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรคะท่านอธิบดีคะมันทางพายุสุริยะเนี่ยมันเป็นคือลักษณะเป็นจริงๆหน่วยงานทางด้านดาราศาสตร์เนี่ยเขาให้ความรู้มาอยู่เรื่อยๆและตามที่ผมทราบนี่ก็คือว่ามันเป็นลักษณะของคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เกิดจากการถ่ายทอดพลังงานต่างๆเหล่านี้ออกมาจากทางดวงอาทิตย์นะครับอันนี้จะเกิดจากการระเบิดหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นเรื่องของคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กมันออกมาสู่โลกเราเนี่ยจริงๆโลกของเราก็มีลักษณะของเขาไปขึ้นไฟฟ้าแม่เหล็กต่อต้านไว้อยู่นะครับมันไม่นั้นจะมาเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นความร้อนอะไรต่างๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคลื่นความร้อนในประเทศไทยเนี่ยมันถ้าดูจากคำนิยามหรือว่าการเกิดขึ้นแล้วแต่เนี่ยมันไม่มีนะฮะมันไม่มีปรากฏคลื่นความร้อนที่เคยปรากฏที่อะไรต่างๆนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่แถวทางอเมริกายุโรปเองหรือว่าอินเดียที่มีพื้นที่กว้างๆนะครับของบ้านเรานี่นะไม่กว้างพอหรือว่ามันไม่เข้าตามหลักเกณฑ์นะครับค่ะแสดงว่าที่เขาแชร์กันบอกว่าโอ้โหที่มันร้อนหนักๆตอนนี้เพราะคลื่นความร้อนหรือว่าพายุสุริยะนี้ไม่จริงใช่ไหมคะไม่จริงครับผมครับค่ะยืนยันว่าไม่จริงครับผมไม่จริงนะคะและอย่างนี้ถ้าเราบอกว่าตอนอย่างตอนแรกที่ก่อนช่วงเข้าหน้าร้อนเนี่ยดูแล้วปีนี้ไม่น่าจะทุบสถิติปีนี้จริงๆพอเข้ามาถึงระยะตอนนี้แล้วเนี่ยมันถือว่าทุบสถิติอุณหภูมิสูงสุดหรือเปล่าคะ
ไม่ทุกครับผมเป็นไปตามไม่ทุกใช่ไหมคะครับตอนที่สูงสุดตอนนั้นนั่นเท่าไหร่คะท่านอธิบดีคะสถิติเมื่อปี59ที่ทำไว้ 44.6 ที่แม่ฮ่องสอนค่ะปีนี้เนี่ยสูงสุดเนี่ยที่เถินจังหวัดตาก 44.2 ครับ44.6 44ปีนี้ 44.2 ครับอ๋อก็ยังไม่ถือว่าทุบสถิติเก่าเมื่อปี59แต่ว่าเห็นมีตัวเลขบางส่วนที่เขาไปจัดอันดับว่าของไทยจริงๆปีนี้ก็เรียกว่าร้อนติดอันดับโลกเหมือนกันนะฮะในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าก็ธรรมดาเพราะว่าที่อื่นเขาช่วงนี้เขาไม่ร้อนแต่เราร้อนแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นประเทศที่ว่าร้อนที่สุดอะไรต่างๆนะเพราะว่าในมีบางประเทศเนี่ยอุณหภูมิเขา40-50นี่คือบางทีเป็นเรื่องธรรมดานะโดยเฉพาะแถวประเทศที่อยู่ทางตะวันออกกลางเนี่ยก็ร้อนพอสมควรนะครับหรือแม้แต่ออสเตรเลียบางทีเขาก็ร้อนมากๆค่ะครับและอย่างนี้ของเราหลายคนบอกว่าถ้าเราสังเกตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกว่าอากาศมันร้อนขึ้นอันนี้มันร้อนขึ้นจริงๆหรือเปล่าคะแล้วปีหน้าหรือว่าปีถัดไปถ้าเข้าฤดูร้อนมันมีโอกาสที่จะร้อนกว่านี้อีกไหมคะอธิบดีคะคือปีนี้เนี่ยฮะมันถ้ามองในอุณหภูมิของโลกทั้งหมดแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิโลกเนี่ยในเรื่องของที่เราเรียกกันว่า global warming หรือเรื่องของ climate change อะไรก็แล้วแต่นะค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิของโลกทั้งใบเนี่ยมันสูงขึ้นอันนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าถามว่ากรุงเทพมหานครประเทศไทยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอุณหภูมิของเราเนี่ยมันไปทะลุหรือไปทำลายสถิติเดิมอะไรหรือไม่นั่นเองเราก็บอกว่ายังนะครับแล้วทำไมมันถึงร้อนขนาดนี้ก็เป็นไปได้ว่าที่เราออกประกาศหรือก็แจ้งพี่น้องประชาชนในสื่อหลายๆแขนงก็คือเรื่องไม่ว่าจะเป็นการร้อนต่อเนื่องการสะสมความร้อนลมก็ไม่ค่อยมีฝนก็ไม่มานะครับลักษณะของพื้นภูมิประเทศที่เป็นพื้นพิเศษเฉพาะเป็นแนวกระทะหรือแม้แต่กระทั่งการเกิดเอลนีโญในแถวมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิของเราอันเนี้ยต่างหากละที่มันเข้ามาส่งเสริมกันนะครับแต่สำหรับปีถัดไปเนี่ยถ้าหากมันไม่มีปรากฏการเอลนีโญรุนแรงอะไรต่างผมก็ยังมองว่ามันไม่สามารถที่จะมาทำลายสถิติเดิมของปี59ได้ครับอืมค่ะก็แสดงว่าอุณหภูมิน่าจะคงที่อยู่ในระดับนี้ถามเผื่อคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะแล้วอย่างตอนนี้พายุฤดูร้อนหมดหรือยังคะหรือว่ายังจะมีอยู่ต้องเฝ้าระวังช่วงไหนเป็นพิเศษอีกหรือเปล่าอีก3วันจะมาอีกครับ3วันจะมาใช่ไหมคะใช่ครับก็วันที่26-27เนี่ยเดี๋ยวมาอีกรอบนึงครับผมน่าจะมาอีกระลอกหนึ่งนะฮะใช่ครับผมค่ะก็แสดงว่ายังต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะใช่ใช่ครับผมครับอ๋อค่ะค่ะขอขอบคุณค่ะท่านอธิบดีค่ะขอบคุณครับท่านยินดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะท่านภูเวียงประคำมินนะคะฟังแล้วชื่นใจคุณ รู้สึกชื่นใจขึ้นไหมโอ้ชื่นใจฮะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาบางคนเรียกว่าซ้อมไว้เผื่ออนาคตการอันไกลนะฮะบางคนแซวกันแบบว่าในโลกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยฮะว่าแบบโอ้โหราวกับซ้อมต้องไปเผชิญอยู่ในกระทะทองแดงอะไรประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับเพราะมันร้อนจริงๆใช่แต่ตอนนี้เรียกว่าสบายใจได้แล้วก็ดูแลสุขภาพกันสักนิดนึงเพราะว่าแน่นอนค่ะอย่างเมื่อวานร้อนจัดวันนี้ร้อนในระดับนึงแล้วแต่ว่าเรื่องของอากาศที่เปลี่ยนแปลงก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้นะคะ